กลับมาเจอกับแจ็คเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับในแจ็คเล็กเก็บมาเล่านะครับวันนี้เนี่ยคงจะต้องมาคุยกันถึงเรื่องราวของการเสริมทัพของหงแดงลิเวอร์พูลกันหน่อยครับเพราะว่าผลงานช่วงนี้ดูเหมือนจะฝืดเคืองเหลือเกินนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับแจ็คเล็ก Channel ด้วยนะครับยังไงจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสนับสนุนโดย Carlsbergรถยนต์ซูซูกิแกมโบบรรยากาศแดงเดือดในเกม FA ครับรอบนี้นะครับดูเดือดน้อยลงกว่าในเกมลีกเมื่อสัปดาห์ก่อนเยอะเลยนะฮะอาจจะมาจากผลเสมอ 0-0 ในรอบก่อนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะมาจากความพ่ายแพ้ต่อเบอร์ลี่นัดล่าสุดของลิเวอร์พูลอีกด้วยก็ส่วนหนึ่งนะครับจึงทำให้ก่อนเริ่มเกมเนี่ยมันดูเงียบเหงาน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแต่ว่าพอลงสนามไปจริงครับกลับสนุกกว่าที่คิดซะอีกนะฮะเกมนี้เจอร์เก้นคล็อปเลือกส่งริสวิลเลียมลงสนามเป็นตัวจริงโดยจับคู่กับฟาบินโญในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟครับแบ็ก2ข้างเป็นแอนดูโรเบอร์สันกับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเหมือนเดิมในด้านกลางครับปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับโดยเอาเจมส์มิลเนอร์เป็นตัวจริงนะฮะเล่นเคียงข้างกับติอาโกอัลคันทาร่าและวายนาดุมในขณะที่แดนหน้าก็ปรับเล็กน้อยครับด้วยการใช้งานเคอร์ติสโจนเล่นร่วมกับโรเบโต้เฟอร์มิโนและโมซาร่าซึ่งในแผนผังการเล่นเนี่ยระบุว่าโจนยืนทำเกมฝั่งซ้ายแทนมาเน่นะครับซึ่งผมเองเนี่ยคิดว่าคล็อปเองก็คงจะต้องการให้โจนเนี่ยวิ่งขึ้นลงครับเพื่อช่วยประคองเกมรับด้วยเลยตัดสินใจให้เขาลงสนามในตำแหน่งนี้ลิเวอร์พูลอ่ะปลดล็อกยิงประตูได้ตั้งแต่เกมเริ่มไปแค่18นาทีนะครับจากการยิงของโมซาร่าที่ต้องชมจังหวะเข้าทำลูกนี้ครับซึ่งค่อนข้างเป๊ะตั้งแต่บอลจากไวนาดุ้มไปจนถึงเฟมิโนซึ่งจ่ายตรงช่องระหว่างลูกชอกับวิกตอร์ลินเดเลฟได้น้ำหนักดีมากครับก่อนที่ซาร่าจะจบสกอร์เข้าไปอย่างเยือกเย็นยูไนเต็ดครับดูเหมือนจะเสียขบวนครับหลังจากโดนนำไปเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าพอพวกเขาตั้งหลักได้เนี่ยก็อาศัยจังหวะการเล่นน้อยจังหวะเข้าโจมตีหงแดงเป็นระยะครับโดยเฉพาะบอลจากมาคัสแรดฟอร์ดที่วันนี้ยืนตรงริมเส้นด้านซ้ายแต่ว่าทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีครับประตูตีเสมอของปีศาจแดงเริ่มต้นจากแรดฟอร์ดนี่แหละครับที่สายตากว้างไกลเปิดบอลทะแยงไปให้กับเมสันกรีนวูดชนิดที่แม่นยำมากนะฮะก่อนที่ดาวเตะหมายเลข11ของปีศาจแดงจะกดเต็มข้อเสียบมุมเข้าไปอย่างเด็ดขาดหลังเสียประตูครับผมสังเกตเห็นชัดเลยครับว่าปีศาจแดงเลือกโจมตีมาทางเทรนต์กับวิลเลียมเป็นหลักครับพวกเขาเล่นบอลน้อยจังหวะแต่ว่ามีประสิทธิภาพมากเน้นทุกลูกเน้นทุกจังหวะแม้จะครองบอลน้อยกว่าแต่ว่าพอแย่งบอลคืนมาได้พวกเขาก็เล่นกันเร็วมองหาช่องในการโจมตีเร็วครับอย่างในประตูขึ้นนำ 2-1 ของแรดฟอร์ดครับก็มาจากการเพลสเร็วตรงกลางครับก่อนที่กรีนวูดจะตักบอลยาวทันทีซึ่งทางวิลเลียมกะจังหวะบอลพลาดครับเลยทำให้แรดฟอร์ดได้หลุดเข้าไปดวลเดี่ยวกับอลิสันเบเกอร์และจบสกอร์เข้าไปแบบนิ่มๆนะครับเห็นแบบนี้ครับเข้าใจครับว่าทำไมที่ผ่านมาคล็อปถึงไม่กล้าใช้วิลเลียมลงเป็นตัวจริงเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยยังขาดประสบการณ์แล้วก็บางครั้งการตัดสินใจดูจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าหงแดงจะตามตีเสมอได้อีกครั้งจากซาร่าแต่ว่าสุดท้ายก็มาโดนทีเด็ดจากฟรีคิกของบรูโน่เฟร์นันเดสจนได้นะครับซึ่งหลังจากที่ปีศาจแดงขึ้นนำรอบนี้เนี่ยพวกเขาไม่ยอมเปิดช่องแสดงความผิดพลาดอีกเลยโอเล่เนี่ยสั่งลูกทีมเน้นเกมรับมากขึ้นและคอยปล่อยหมัดสวนจากการโต้กลับทำให้ลิเวอร์พูลพะวงหน้าพะวงหลังไปหมดครับจะบุกก็ไม่สุดครับเพราะว่าเกมรับไม่แน่นจนท้ายที่สุดต้องยอมให้ปีศาจแดงเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะและผ่านเข้ารอบต่อไปจากเกมนี้ครับผมว่าลิเวอร์พูลอาจจะต้องลงตลาดแบบจริงจังได้แล้วนะครับโดยเฉพาะกองหลังตัวกลางกับกองหน้าดีๆสักคนครับจุดอ่อนหนึ่งที่เราสัมผัสได้ชัดเจนก็คือปีนี้หงแดงขาดเซนเตอร์ดีๆจากอาการบาดเจ็บการเอากองกลางลงมาเล่นเซนเตอร์ไม่ใช่คำตอบที่ดีในระยะยาวแน่นอนครับยิ่งระบบของคล็อปเน้นการโจมตีทางริมเส้นแบบนี้พอแบ็คหลุดเซนเตอร์ควรเป็นคนที่ไว้ใจได้ครับอย่างน้อยๆต้องมีความเร็วพอในการดวลกับพวกปีกหรือว่ากองหน้าคู่แข่งแต่ว่าในเกมนี้ครับเราเห็นได้ชัดเลยว่าลิสวิลเลียมเอาไม่อยู่เขาขาดความเร็วครับรวมถึงประสบการณ์การกะจังหวะการอ่านเกมเป็นรองคู่แข่งอยู่ค่อนข้างเยอะครับอยู่ที่คล็อปแล้วครับว่าจะแก้ไขตรงนี้ยังไงต่อแต่ว่าในขณะที่แดนหน้าครับหงแดงฝากความหวังในการทำประตูที่โมซาร่ามากเกินไปจริงๆครับอย่างฟิมิโน่เอ่ยออริกี้เอ่ยแม้พวกเขาจะเล่นกันได้เข้าระบบดีนะครับแต่ทั้งคู่จบสกอร์ค่อนข้างแย่นะครับมันถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องหากองหน้าสำรองคมๆมาไว้เป็นตัวทีเด็ดอีกสักคนถึงแม้ว่าดิเอโก้โชต้าจะใกล้หายเจ็บแล้วก็ตามจริงๆแอบเสียดายมาริโอมันซูคิดเหมือนกันนะครับขานั้นเนี่ยว่างงานอยู่นานเลยนะฮะล่าสุดเอซิมิลานก็ดึงไปเสริมทัพแบบฟรีๆเอามาลุ้นแชมป์ช่วงโค้งสุดท้ายไปแล้วซึ่งดาวเตะชาวโครแอตนั้นเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายแล้วก็กองหน้าตัวเป้า
ค่าเหนื่อยก็ไม่ได้แพงมากนะครับถ้าได้มาเสริมทัพคิดว่าคงลงล็อกกับลิเวอร์พูลไม่ใช่น้อยเลยตลาดซื้อขายใกล้ปิดแล้วครับถ้ายังไม่ขยับตัวในตลาดแล้วจะหวังให้คล็อปเนี่ยปรับแก้เอาเป็นนัดต่อนัดแบบนี้เนี่ยกลัวเหมือนกันครับว่าสุดท้ายแล้วแผลที่มีอยู่มันจะเกินเยียวยาครับไม่ต้องซื้อดาวดังที่ไหนมาร่วมทีมหรอกครับแค่ไปหาอะไรดีๆมาเสริมสัก2คนก็พอเอากองหลัง1กองหน้าตัวเป้าอีกสัก1ก็น่าจะช่วยได้เยอะแล้วครับสำหรับเส้นทางที่เหลือในฤดูกาลนี้ของหงแดงลิเวอร์พูลขอขอบคุณ Carlsberg Suzuki Swift GL Max Edition เต็มที่กับสไตล์เร้าใจทุกมุมมองที่สุดของ Eco Car ที่โดดเด่นเหนือใครสปอร์ตกว่าที่เคยด้วยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันพร้อมสปอยเลอร์หลังและเสาอากาศแบบครีบฉลามโดดเด่นสะดุดตาตกแต่งด้วยซุ้มล้อสีดำและชุดสติ๊กเกอร์ Max Edition เท่มีสไตล์ประสบการณ์ใหม่ของการขับขี่ที่ให้ทั้งสมรรถนะทรงพลังประหยัดน้ำมันยิ่งกว่ากับเครื่องยนต์ Dual Jet หัวฉีดคู่และขับขี่ได้อย่างมั่นใจกับแพลตฟอร์ม Hardtech Sport เร้าใจฉบเฉี่ยวทุกสายตา Suzuki Swift Max Edition ขอขอบคุณ Gambo แบรนด์รองเท้าสายพันธุ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลกโดดเด่นด้วยดีไซน์กวนๆมันๆอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานด้วย G-Ball Technology เอกสิทธิ์เฉพาะของ Gambo โดดเด่นเรื่องความนุ่มเบาทนทานสวมใส่สบายเท้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซ็ปต์ Gambo แค่เดินก็เด่นแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gambo.co.th